ฉันคิดว่ามันวิธีซ่อนที่นี่นะพวกนั้นเอาเครื่องรางของฉันไปไว้ที่ไหนนะหน้าตามันตัวลายทุกทีแล้วที่นี่มันที่ไหนมันเป็นยังไงเหรอก็คือฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะคนของฉันไม่ได้สร้างมันขึ้นมาฉันแน่ใจงั้นใครทำล่ะพวกใครโฮเหรอเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันสร้างสิ่งก่อสร้างน่าเกลียดแบบนี้ต่อหน้าเมืองของฉันพวกมันคิดอะไรของมันแต่มันใหญ่นะถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่ก่อนที่จะมีสงครามงั้นนี่เธอถูกจองจำมานานเท่าไหร่นี่ฉันก็อยากจะตอบได้นะแต่ว่าไอ้คาถาสกปรกเนี่ยมันทำให้พวกเราอ่ะรู้สึกเหมือนจะหลับไปเป็นเวลาค่อนข้างจะนานนะฉันคิดว่างั้นก็หวังว่าพวกเราจะหาค้นหาคำตอบได้ในเรื่องนี้มากกว่าช้ากว่านี้นะ Chapter 6Mausoleum of the Fallen อันนี้เปล่าวะ Mausoleum of the Fallen อ่านลำบากนะฮะอ่ะโอเคก็สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ดเกมมิ่งครับพบกับผมในการเจ้าเดิมครับผมวันนี้ครับผมก็มาอยู่กับมีทางเข้าซ่อนอยู่ตรงนี้แน่ข้างบนเดี๋ยวใครไปอ่ะทักทายกันต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในการเจ้าเดิมครับผมก็วันนี้ครับผมมาอยู่กับอารากามิครับผมแชปเตอร์ที่5นะครับก็มาไกลเหมือนกันนะเกมเหมือนจะเล่นง่ายแต่ก็ต้องคุมตัวเองให้ดีคือสถานการณ์อะไรพวกนี้ผมศัตรูมันเยอะจนแบบผมโอ้โหตะลึงอ่ะอย่างฉากก่อนอีกฆ่าไปได้เลย61ตัวครึ่งร้อยนะคุณครึ่งร้อยนี่มันโถ่ไอ้ลงไม่ได้งั้นก็ตรงนี้ก็ได้ไม่ง้อน่าหันหลังบอกเลยไม่มีใครเห็นทีที่เราต้องการคือให้สองมันแยกกันมันแยกกันงั้นจริงเว้ยถ้าไปหลังก้อนหินแล้วแสงกระดิ่งน่าจะเวิร์กกว่าแล้วนะถ้าว่ากันตรงๆแต่นั่นก็มีสิทธิ์เห็นผมต้องคิดยิ่งกว่านี้ในการจะฆ่าไม่ให้พวกนี้ไอ้นี่หันไปหันมาใหญ่เลยฮะชักหงุดหงิดนั่นก็นั่นอีกเฝ้าอีกเป็นหนทางที่โอ้โหไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างนี้แล้วกันเนาะตายเงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวแต่ไอ้นั่นเนี่ยโอ้โหเออฮะกระดิ่งไงถ้าเราอยู่ในเงาเมื่อศัตรูจะมีระยะมองเห็นที่ค่อนข้างสั้นมากครับผมแทบจะเรียกว่าต้องประชิดตัวกันเลยล่ะลาก่อยตายไม่ทรมานครับผมทุกอย่างรวดเร็วมากแป๊บเดียวก็โดนลากเข้าไปในโลกแห่งเงาข้าหมดครับจะปล่อยไว้ทำไมพวกนี้แต่เราไม่ค่อยได้ใช้ดาบฆ่าเลยโอ้โอ้มี2ตัวตรงนั้น1ตัวแล้วข้างล่างใช่ไหมไหนวะผมว่าจะพลาดคัมภีร์ไปนะแบบนี้ยังไงเดี๋ยวคงต้องหาวิธีไม่พลาดตรงนี้มีอันนึงต้องขึ้นไปข้างบนนั้นแต่ว่าผมอยากได้คัมภีร์อีกสักอันนึงก่อนยังไงจะขอชิงโอ้แย่จริง
นี้แล้วกันตรงนั้นคือทางเข้าครับผมซึ่งก็แน่เข้าตรงนั้นนะหรือมันก็มันเป็นทางเชื่อมส่วนคัมภีร์ที่อยู่ใกล้สุดจะอยู่ข้างในนั้นแล้วก็ตรงนั้นขอสำรวจข้างบนแป๊บนึงฮะอุ้ยเป็นทางเชื่อมไม่มีอะไรฮะโอ้น้ำถ้าตกน้ำเราตายนะอย่าลืมนั่นก็โอเค43เมตรต้องเข้าไปโอเคครับงั้นเราก็ต้องลุยกันต่อละเอกซายเอกซายมันจะอยู่ชั้นในกันมากกว่าอยู่ตรงนี้ฮะโอเคฮะงั้นก็ไปกันดีกว่าตีเสียงธนูด้วยศัตรูมีคนใช้ธนูอยู่ด้านในฮะข้างบนโอเคตรงนี้มีทางขึ้นต้องขึ้นแล้วฮะนั่นไงเราเข้ามาถึงชั้นในได้แล้วอาคารนี้เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาครับผมโดยพวกเผ่าแสงนะพวกไคโฮเพราะงั้นไม่แปลกที่สถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้จะไม่มีเงาเลยโคตรลำบากเลยใช้อะไรได้บ้างมั้ยเนี่ยมีเงาบ้างมั้ยเนี่ยศัตรูจะเห็นเราง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยฮะโคตรเห็นความเสี่ยงนี่ไงคัมภีร์ว้าอะไรก็ไม่ได้เนี่ยต้องใช้ฝีมือจริงๆแล้วว้าถ้าฆ่าแบบรวดเร็วได้ฆ่าเลยต้องกำจัดศพให้เร็วที่สุดครับผมวิธีกำจัดศพให้เร็วที่สุดก็คือการใช้พวกสัตว์สูงพวกนี้แมนกดสเปคค้างกันนะมันไม่ใช่วิธีที่สุดแต่ว่ามันก็เพอร์เฟกต์ในกรณีสู้เยอะแบบนี้ผมเสี่ยงไม่ได้นะถึงถ้าข้าจะดูซ้ำซากแต่ก็ทันใจฮะอารากามิคุโรสุให้ข่าวฉันบางอย่างมาบอกข่าวฉันไหมเขาบอกว่าตรงกลางห้องส่วนกลางเนี่ยที่อยู่ข้างล่างไอ้ข้างล่างประตูเนี้ยไม่ทันมันได้รับพลังงานมาจากโอฟ4อันแต่ละอันจะอยู่แยกห้องกันอยู่อ้าวไม่ทันอีกแล้วโอ้โหลงใจจังว่าง่ายครับผมก็ถ้าเกิดเราจะเข้าห้องตรงกลางเราก็ต้องทำลายโอซียันที่อยู่แต่ละห้องแล้วกันข้างล่างตรงนั้น1อันตรงนั้นคัมภีร์56เมตรอยู่ตรงนั้นตัดใจให้เร็วตัดใจให้ดีแล้วไปกันเลยไม่มีทางขึ้นไม่มีอะไรเลยโอเคครับเรามีภารกิจที่ต้องทำคือทำลายโอ๊ฟนะ4อันโอ้โหแว๊บไหนมีคนอยู่อ่ะวายก็เกือบไปตัวฮานูในหูดีจริงๆให้ตายแว๊บลาก่อยถึงเราจะมาได้แต่ว่าตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรไปต่อได้นะจะเข้าไปเอาเดี๋ยวนะมันใหม่ห้องพวกนี้เหรอที่เปิดได้เราต้องมีกลไกอะไรสักอย่าง disable หรือไลบาเรียไลบาเรียตรงนั้นงั้นคร่าวๆผมขอไปเก็บไอ้พวกยามอะไรพวกนี้ก่อนนะฮะไหนใครเห็นใครวะโอ้ไม่ได้มาไปด้วยมาเลยสเปรย์ไม่ทัน
เต้นหัวจริงเราเนี่ยวายได้ดีนี่แหละมันไม่เห็นจริงอ่ะเนี่ยเพื่อนโดนกินต่อหน้าหายนะเออช่างด้วยความเร็วฮะโอเคสำรวจคัมภีร์ข้างบนคัมภีร์เอาคัมภีร์ยังดูไม่พอคัมภีร์อยู่อีกร้อยกว่าเมตรตรงนู้นแล้วก็มีห้องนั้นอีกขอซื้อบทตรงนั้นหน่อยฮะ42เมตรต้องเข้าประตูนี้ให้ได้ก่อนขั้นแรกก็คงต้องขึ้นชั้นบนแล้วก็หลอดประตูเอาละครับว้ายเกือบแล้วเนี่ยไม่ใช่ห้องนี้นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนห้องสวดมนต์ธรรมดาเป็นแค่ทางเชื่อมต้องขึ้นข้างบนจริงแหละไปครับอู้ส่องไฟมองใหญ่แล้วให้ตายน่าสงสัยนิดหน่อยก็เอาเลยฮะพี่ใส่เสียได้เนี่ยเอ๊เมื่อก่อนมันจะมีตรงนี้ตัวอย่างนี้นะไม่เจอฮะไม่รู้ไปไหนแต่เก็บไว้นะเป็นตัวปัญหาก็ไม่ดีไปโกยสองตัวลาก่อยโอเคครับจะหันหน้าหันหลังก็เหมือนกันนะแหละโอเคอันนี้ทางเชื่อมไปได้เลยไปครับเราจะออกทางนี้กันใช่ไหมโอเคต้องออกไปนู่นเช็คสตูหนึ่งคนสองคนไกลๆก็ต้องมองอุ้ยขลาดเพียบไม่ทันตอนนั้นมีคัมภีร์อยู่ฮะถ้าไปจะกลับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยนั่นเป็นทางขึ้นจริงๆหรือเปล่าแป๊บนึงฮะขอเช็คหน่อยอ่ะก็ลงก่อนแล้วกันฮะอ๋อทางเข้าตรงนี้ได้โอเคโอเคงั้นตอนนี้ที่ต้องทำก็คือ
สตูไงมะเร็งอะไรวะนะตายเงียบหาจังหวะให้ดีที่สุดครับผมในการสังหารเราคือนินจาความรีบร้อนไม่ใช่ภารกิจของเราไม่ใช่ความต้องมาถ้าบอกอะไรการเรียบร้อนอ่ะวะมันเห็นไม่เห็นมันเห็นตายเกือบไปแล้วตาดีจริงเลยให้ตายทำลายสอบเสร็จแล้วกันตัวธนูปัญหาเยอะจริงฮะประมาณนี้เดียวมันยิงเราได้เลยผมละเกียรติเด็กเซนดีพวกนี้จริงอ่ะนำมาดีแล้วนะเกียบน่าจะเรียบร้อยดีดับเบิ้ลซะเลยอันนี้ขึ้นมาได้ไหมนะทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นใจเย็นฮะดูมูฟเมนต์ของสตูด้วยฮะหมายถึงการเคลื่อนไหวของสตูว่ามันไปทางไหนที่จะเป็นบอดแสให้เราสามารถที่จะใช้เหมือนมันได้ทำไมขึ้นไกลอย่างวะโอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้ทางขึ้นอยู่ตรงนี้แต่อ้อมไปทางโน้นอะไรเนี่ยถามเรื่องกันเหรอพุงกะทิแตกไปซะได้ยินเสียงกันอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนใครเห็นสบายสบายขึ้นมาอีกกันนะโอเคไอ้นั่นมาไว้มาสิคุณไหวตรงนี้ไม่ได้เปิดกว้างมากขอเหอะลูกแก้ว1ลูกโอเคครับผมทีนี้เช็คหน่อยคัมภีร์มันเก็บไว้ตรงไหนดูไม่รู้เลยว่ะเยอะจริงๆอันนี้ไม่สงสัยเหรอว่าทำไมพวกไอ้เพื่อนๆหายไปไหนหมดเนี่ยทำไมไม่สงสัยเลยนะไม่เข้าใจจริงๆเลยไหลอีกไหลอีกไหลอีกอย่าเพิ่งไหลน่าจะหมดแล้วนะหมดเถอะขอร้องเหนื่อยอ่ะเราสั่งกระดิ่งเรียกไม่มีใครสงสัยแล้วลูกแก้วอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะไปไหมฮะเรื่องลงขอให้บอก
ใช่ผมต้องทำลายลูกแก้วข้างบนแต่ว่าลูกแก้วข้างบนจะทำลายได้ก็ต้องทำลายลูกแก้วข้างล่างก่อนขังยังเกียบแป๊บให้เรามาใหม่เนี่ยตรงกลางนี่เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยเช็คหน่อยฮะคัมภีร์หาไม่เจอต้องให้เรามาไหมข้างบนหรือว่าจีมันยังข้างบนมันอยู่ชั้น2ชั้น3ชั้น3มั้งน่า1ดาว3 to go คัมภีร์อยู่ข้างล่าง11เมตรไปกันดีกว่าครับลึกไปลึกไปคัมภีร์อยู่ข้างล่างอีก8เมตรลงอีกลงอีกคัมภีร์อยู่อีก5เมตรข้างล่างน่ามาคิดต้องเอาให้คุ้มโอเคมี4อันสเปนไออันสเปนสกิลครับผมจะอัพถ้าพื้นฐานให้ครบก่อนนะแล้วจะอัพอะไรอีกก็ว่าไปทีหลังอันนี้ทำให้ผมหายตัวได้อันนี้ทำให้เห็นศัตรูทะลุกำแพงอันนี้ก็สร้างร่างแยกออกมาให้ผมอันนี้สร้างขึ้นนี้ทำให้ศัตรูตาบอดช่วงระยะเวลาหนึ่งอันนี้ก็วางกับดักที่จะทำงานเมื่อศัตรูอยู่ใกล้แล้วก็เก็บศัตรูได้แบบเป็นกลุ่มจะมีเสียไหมว่าอันนี้ผมสามารถใช้ล่อผสมกระดิ่งได้นะล่อสตูมาได้แบบมาเป็นกลุ่มอ่ะล่อมาเป็นกลุ่มแล้วก็วางกับดักถือว่าน่าสนใจอยู่อันนี้ทำให้เราหายตัวเวลาฉุกเฉินจริงก็หายตัวแล้วก็หามุมสตอเอหามุมเทเลพอร์ตได้อยู่นะน่าสนใจนะน่าสนใจหมดเลยน่าสนใจแล้วจนไม่รู้จะเอาอะไรก่อนเลยเอาว่าซาออฟเฟนตอนนี้มีคู่นายอยู่ฮะซึ่งผมว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะเพราะงั้นก็ทำให้เราหายตัวเผื่อฉุกเฉินกด E to refill your shadow essence become invisible for a few seconds you become visible again when your shadow essence is depleted กด E เพื่อที่จะเติมออร่าของเงาของเราครับผมแล้วก็ทำให้เราหาคำเรียกไงอะหายตัวได้ระยะเวลาช่วงสั้นหนึ่งจากนั้นก็จะศัตรูจะเห็นเราอีกทีเมื่อตอนที่เราแบบชาโดว์เอเซนของเราครับผมมันหมดแล้วก็คือออร่าหมดผมก็เห็นเป็นพาสซีฟอ่ะเนี่ยไม่น่าใช่นี่กด E เพื่อจะเห็นศัตรูทั้งหมดครับผมเป็นระยะเวลาสั้นๆแป๊บนึงไม่ได้เห็นศัตรูทั้งหมดต้องบอกว่าเห็นศัตรูที่อยู่หลังกำแพงอะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนทั้ง3มันก็เป็นวิชานินจาเหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจเอาว่าขอคุณนายเตรียมไว้ก่อนดีกว่าโอเคไปครับไปกันต่อแล้วก็ทำอะไรอีก3อันโตเตไม่ได้โตเตไม่ได้ไปกันดีกว่าก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นเกมนี้ให้จบก่อนวันที่11นะครับผมหรืออาจจะเลทนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นเกียร์วอร์4ในที่ตกลงใจนะผมว่าเกียร์วอร์4น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเล่นมากกว่าเพราะมันโคออฟกันได้เล่นกับเพื่อนๆได้แล้วก็เขาเรียกว่าไงดีโอ้โหหายตัวเจียอันนี้ไม่เงียบแต่ก็นะโอ้นี่มองใหญ่สงสัยอะไรกันเนี่ย
และไอ้นี่สัญลักษณ์อะไรเราต้องเลื่อนหรือเปล่านะนะข้างบนได้ยินด้วยเลือดกบปากทำลายศพด้วยฮะผมควรจะแวบขึ้นชั้นบนก่อนนะเพื่อที่ว่าจะจัดการศัตรูที่อยู่ตรงนี้ให้หมดก่อนเลือดกบไปหนึ่งศพเกมนี้ยืดเยื้อแน่นอนครับผมเพราะว่าฉากกว้างมากและศัตรูเยอะเยอะแบบอยากร้องขอชีวิต ต้องใช้สมาธิหนักเลยโอ้ยขอแห้งนายเคยได้ยินเรื่องเสาเป็นแสงหรือเปล่าล่ะแล้วก็ทอทีไปวางฟังนั่นอีกตัวมากไว้มากไว้มานะครับอย่าแมวนะอ้าวบุกการเมืองเดี๋ยวช่องโดนแบนแป๊บแวบอีกอ้าวเฮ้ยวาไม่ได้โอเคถึงว่าไม่ได้คุณนายไม่เหมาะฮะตอนที่ Shadow Essence ของเราหมดเนี่ยต้องเติมไม่ใช่คุณนายไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาเกะคาเกะคาเกะที่แปลว่าเงาอ่ะเงาในภาษาญี่ปุ่นครับผมภาษาญี่ปุ่นไปละครับเดี๋ยวจะให้กลับไปนู้นทำไมมาตรงนี้แล้วขอพังนี้ก่อนหรือว่าตรงนู้นเรายังพังไม่หมดนะมันถึงให้เรากลับไปข้องใจแฮะwhatever มันก็ต้องเข้าไปอ่ะแน่ใจนะว่าห้องนี้ไม่ใช่ว่าเราสอยหมดแล้วหรอวะอู้อ่ะมีคนเห็นอีกห้องนี้ไม่เคยมาดีกว่าเชื่อมันเลยมันสายไปแล้วล่ะเวลาน่ะมาตอนนี้มีเงาเลยไหมปั๊บมันสายไปแล้วล่ะเฮ้ยให้ตายเห็นไหมครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทำภารกิจของนินจาครั้งเดียวแบบในชีวิตถ้าพลาดจะเสียไหมครับพลาดเพราะผมเก่งจริงให้ดาวดีเหมือนกับว่าตัวผู้หญิงมันจะเป็นตัวร้ายไงทุกคนนะว่ายไม่เอานะทำลายศพแพ้ทำลายศพแว็บแน่อย่าลีลาดิอย่าลีลาชั้นบนมีขึ้นไปอีกแฮะลำบากแน่ครับแบบนี้ชั้นล่างเขียนไม่หมดเลยโอ้เสียใจด้วยน
หนใครเห็นอย่าเห็นสิทำลายศพค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงฮะก็ถ้าเกิดมีคนเห็นมามันจะเป็นเรื่องหรือเปล่าแต่ถือว่าเราทำไม่ดียังไม่มีการ alert เลยไม่ได้อยากกินเลยแล้วสู้กี่ตัวผมมองไม่เห็นนะมันจะมีปัญหาไหมเนี่ยโอเคอันนั้นได้อยู่ผงกะทิเรียบร้อยโอเคครับโอเคนะมีใครอีกไหมแถวนี้มีเปล่าวิ่งสั่งกระดิ่งอะเนี่ยโอเคโอ้ไปตรงนี้ทำลายเลยครับผมอันนั้นพังไหมหายไหมหายโอเคไปฮาร์เวย์แน่ครึ่งทางแล้วคัมภีร์ตรงนี้17เมตรไปตรงไหนโอเคครับไปตรงนั้นส่วนศัตรูตรงนี้ไม่น่าจะมีนะมั้งเอาหาไปก็ไม่เจอครับไปกันต่อกันจุดที่เราต้องไปคือตรงนั้นแล้วเข้าไงวะ โอเคนะแป๊บนึงผมขอนึกก่อนไม่น่าใช่น่าเป็นทางเชื่อมตรงนี้นะถ้าผมเดาถูกอุ้ยเจออีกแล้วสองตัวเลยฮะมีเงาเหลือให้ใช้ไหมมีไปก่อนศัตรูมันล้อมดิอ๋อผมต้องวนไปเข้างั้นสินะโอเคไปก่อนครับน่าได้ไงแล้วก็มาถึงอีกห้องหนึ่งเข้าดีๆแบบเขาไม่เป็นนะต้องว่าไปว่ามาเข้าโอเคครับมาถึงอีกห้องแล้วดังเขียดเชื่อไว้อย่างนี้ขอทำไรก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมลงทางแน่ทางอยู่ข้างบนโอเคโอเคเห็นสตูหมดเลยใครอยู่ตรงไหนแต่ทั้งนี้ก็ยังยากอยู่ดี
ีทางขึ้นดีมากเลยโอเคตรงนี้ท้ายเราเข้ามาก็ต้องขึ้นข้างบนครับผมทางค่อนข้างจะบีบมากเนี่ยทางขึ้นมีแค่ทางเดียวเองอ้าวคัมภีร์ตรงนี้ฮะวายคัมภีร์อยู่ข้างในฮะโอเคเห็นแสงเห็นแสงเรียบร้อยได้อีกอันนึงแล้วสำหรับสกิลพอยต์ทีนี้เราเอาจมตีเทคนิคจมตีบ้างครับผมแค่ทำให้ตาบอดไม่พอมันกำจัดศัตรูด้วยเลยดีกว่าไอ้โยเคเลสโลเคชั่นพิเศษเกนทิกเกอร์คิวิ่งออร์เอมี่เน็กทูอิทเราสามารถจะแปะในตอนนี้สามารถแปะได้แค่บนพื้นที่ครับผมแต่ถ้าเกิดอัปเกรดไปอีกเนี่ยจะสามารถมีบนตัวสตูได้ด้วยแต่มันต้องใช้อีก5ก้อนเลยนะซึ่งตอนนี้เราไม่เอาเราต้องการเก็บคาถาพื้นฐานให้หมดก่อนเอาไปใช้เอาไปใช้เผื่อต้องใช้สู้บอสหรืออะไรพวกนี้เป็นเกมที่ดีฮะสอนให้เรารับครอบได้ดีมากจริงฆ่าแบบเงียบๆไม่มีเสียงแต่เห็นศพนะอยู่เฉยอยู่เฉยอันนี้เสียงจะดังหน่อยประตูมันจะเห็นได้เกือบไปแล้วโล่งโอ้ตัวนี้อีกตัวเทศกาลมันจัดศพขอเช็คนิดนึงมีศัตรูเหลืออะไรอีกไหม1ตัว2ตัว3 4ตัวเหลือ4ตัวครับผมเสียงดังไปหน่อยแฮะโอ้ทำลายศพฮะโอเคเหลืออีก2ตัวไม่ติดบักไงเอาไม่บักแฮะตัวบักว่ะหมุนไปหมุนมา
อันนี้ไม่เห็นจริงดิลาก่อยโอเคครับผลงานงั้นก็ลาก่อนนะสำหรับโอ้วันนี้เหลือแค่อันเดียวเท่านั้นคัมภีร์ก็มีสารเจ้า4อัน5อันมีหน้าไม่รู้สึกเยอะแต่คัมภีร์ที่ต้องเก็บอีกแค่อันเดียวรวมทั้งห้องที่เราต้องไปทำภารกิจอีกแค่อันเดียวเหมือนกันไปครับข้างล่างสูงเยอะมากห้องนี้สึกยืดเยื้อแน่นอนนะผมจน1ชั่วโมงแล้วคลิปยาวก็ขออภัยนะถือขออภัยแต่ผมก็จะเล่นต่อให้2ชั่วโมงก็จะเล่น เล่นแล้วก็อับ โอเคไม่ใช่ห้องนี้จะไม่ใช่ห้องทำภารกิจหลักเราสามารถจะฆ่านั่นแล้วก็รีบเก็บไอ้นี่เนี่ยได้อยู่ไอ้นี่วนอีกแล้วโอเคฮะไว้ทำทีหลังเราไปทำภารกิจห้องนั้นก่อนดีกว่าห้องสุดท้ายแล้วเอาขึ้นข้างบนนะอยู่สูงไว้เป็นดีแต่อยู่ใต้เงาจะดีขึ้นกว่าง่ายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วข้างบนอีกตัวเป็นตัวธนูเลยฮะอยู่นี้ยิงได้เอาซะเลยแล้วกันมีตัวนี้ด้วยเอาให้ครบเอาให้ครบเอาลูกแก้วเราขึ้นมาตรงนี้เปิดโล่งทางสะดวกฮะนะเอาน่ะตอนนี้ไปเก็บศพไอ้นักหนูข้างบนกันฮะไม่งั้นเดี๋ยวไหวโอ๊ยบ้าโอ้ยโดนได้แล้วนะโกรธแล้วโกรธจริงๆช้าไปแล้วเรามีรีคิวนะครับผมก็คือเวลาว่าไปตรงจุดที่ศัตรูอยู่อ่ะหมายถึงว่าขึ้นข้างบนเนี่ยนะมันก็จะเป็นว่าแบบฆ่าทันทีเลยน่าแบบนี้คืออัพมาไม่ค่อยได้ใช้หรอกปกติมันว่าไม่ค่อยโดนศัตรูข้างบนไงโอ้คัมภีร์ขอบคุณครับถ้าเกิดว่าได้ก็เก็บคัมภีร์ได้ครบทุกอัน
แถมข้างล่างมีอะบาเรียบาเรียบาเรียนั่นไงไอเนี่ยตัวปัญหาเกียบมันเกียบมันWhat the noise ไม่มีอะไรขึ้นมาศพก็หายไปแล้วบอกว่าขึ้นมาศพก็หายไปแล้วไงอ้าวนั่นเห็นอีกแต่แค่สงสัยอ่ะยังไม่นั่นไม่ดีโย ทีเช็คจนหมดสตูครับผมด้วยการใช้บัมคุกมองทะลุกำแพงเราจะเห็นสตูอยู่แค่ตัวเดียวครับผมที่ยังมีร่องรอยการมองอยู่อย่าให้มันรอดเรียบร้อยครับผมถ้ากับเราไม่เสียอะไรเลยไปทีนี้ก็ทำการหาลูกแก้วว่าอยู่ตรงไหนในห้องนี้นะแล้วก็ทำลายซะตรงห้องนี้เข้าไม่ได้ขึ้นข้างบนก็ไม่ได้มันเก็บลูกแก้วไว้ตรงไหนวะข้างล่างเหรอโอ้ยทางเข้ามาตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นตรงนี้เชื่อมตรงนี้เข้าไปได้ไอ้เข้าไม่ได้วายน่าจะมีคนเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีคนเฝ้าแบบนี้เป็นไปได้มากที่ลูกแก้วจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยบ้านอ่ะหาไม่เจอมันก็ขึ้นแค่บอกไอ้ objective เรานะฮะว่าให้เราทำลายลูกแก้วด้านในเนี้ยแต่เราเข้าไปไม่ได้ไงติดอันนี้อยู่ต้องทำลายลูกแก้วที่มีบาเรียไอ้สร้างบาเรียนี้ก่อนแล้วลูกแก้วที่ว่ามันอยู่ไหนล่ะโอ้โอเคนั่นไงลึกลับซะไม่มีเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยให้เราเข้ามาทำไมเนี่ยโอเคไปต่อทีนี้ก็ทำไมลูกแก้วหลักครับผมในนี้ห้องนั้นเราสามารถจะใช้งานได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวยังไม่เปิดอีกเหรองั้นห้องนั้นมีความลับอะไรอยู่นะคือบาเรียตรงนี้มันเปิดครับผมแต่ว่าทำไมถึงโอ้เดี๋ยวอ่ะขึ้นอีกโอ้จะทำไมสองอันต่อไปก็ไปห้องส่วนกลางครับผมประตูห้องส่วนกลางน่าจะเปิดได้แล้วแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าของเราก็คือเราต้องฝ่าลงสตูอีกจุ่มอีกลุ่มนึงใหญ่ๆและหน้าที่พึ่งสารเจ้าเลยครับผมได้ลูกแก้วคืนมา2ลูกลูกแก้ววิชานินจาอย่ามีสูตรให้เราไม่เล่นมาร์กด้วยฮะ
มาแล้วครับอย่าแมวนะเล่นมุกนี้2รอบเวนไม่ได้บุกการเมืองแล้วขอลูกแก้วขึ้นมาให้ตายแถมมิสตูกี่ตัวเนี่ยทำไมแบบเหมือนเราฆ่าได้ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะมาอีก2ไม่ถึงโอเคครับโอเคโอเค whatever แต่ว่าที่มาร์กไปมันหมดลิสต์แล้วนะสตูมันเลยโผล่มากันครับเฮ้ยทำไมไม่ได้เออว่าไม่ได้ชาโดว์เอเซ่เราหมดเองมีหน้าล่ะโถเอ้ยงั้นก็จะเป็นสบายฮะเนี่ยเข้าไปได้นะความจริงเดี๋ยวพึ่งขอฆ่าก่อนข้ามบอลเราก็สอยหมดแล้วนะตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาเพราะงั้นผมว่าคงจะไม่มีปัญหาล่ะตรงนี้มีศาลเจ้าด้วยโอเคงั้นก็ใช้ครับไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคขอพึ่งศาลเจ้าหน่อยวันนี้เปลี่ยนกันเป็นคู่นายโอเคน่าจะจบแชปเตอร์นี้แล้วครับผมถ้าเข้าไปได้นะโอเคก้อยก้อยก้อยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแต่ยังหาขึ้นไปอีกผ่านประตูนี้ไปไปแล้วแหวนอ้าวบาริแสงกลับมาอีกแล้วยิงแสงขึ้นฟ้าได้ด้วยสเปคโครนี่เลเซอร์เกือบไปแล้วนะแสงงั้นเราต้องไปทุกคนคงจะเห็นแล้วล่ะเอ้ยทุกคนต้องเห็นสิ่งนี้อารากามิจะทำอะไรนะไอ้นี่มันอะไรอ่ะไลท์เซเบอร์โออะไรนะตะกี้นี้หัวฉันเป็นไรเหรอสงครามนิชคุนและไคโฮทางไอ้ The Way It All Ends จุดจบของพวกนั้นอารากามิพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างสิเหมือนกับว่านิมิตพวกนี้มันกำลังจะแสดงอะไรบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับสงครามแต่ว่าฉันไม่สามารถจะเข้าใจมันได้เลยสงครามใช่สงครามนั่นแหละที่ฉันพูดถึงใช่ไหมล่ะความทรงจำเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับแผ่นดินนี้มันจะต้องมาจากอดีตใครสักคนแน่เหมือนกับที่เธอฉันได้เห็นความทรงจำของเธอแต่ว่าความทรงจำพวกนี้มันเป็นของใครล่ะจุดสามจุดให้ฉันเดานะ
จะเดาเหรอมันเป็นความทรงจำของของขุนพลของพวกไคโฮเป็นผู้นำของพวกกองทัพของไคโฮเครื่องหมายตกใจขุนพลไคโฮเหรอฉันเห็นเฮียวในนิมิตอันนี้ด้วยเขาอยู่แถวหน้าเหมือนที่ฉันบอกเธอไปไงทีฉันเข้าใจแหละอิมเมกเซนยูไออาราคามิเออร์เนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วแหละเธอเป็นอาราคามินี่ยามิโกะเธอจะต้องอยู่เพื่อการล้างแค้นอาราคามิทันทีที่ฉันเรียกเธอมาใช้วิธีการเรียกเธอมาฉันก็บาดเพลงอะไรเนี่ยสวดมนต์ปรารถนาให้ใครสักคนที่ต้องการจะล้างแค้นเพื่อประชาชนของฉันจากนั้นวิญญาณของเธอก็ตอบรับเสียงเรียกของฉันเพราะงั้นเธอก็ผูกพันธสัญญากับฉันบัดอยู่เบอร์ออสแต่ว่าเธอก็ผูกพันธสัญญากับใครบางคนอีกเหมือนกันบางทีน่าจะเป็นคุณพ่อของไคโฮที่นำสงครามนี้มาสู่พวกเราพวกเขาทำลายฉันทำลายผู้คนของเราเขาเป็นเป้าหมายของการล้างแค้นของเราของฉันของพวกเราเป้าหมายงั้นความสุขใจนี้ก็เป็นเขาเหรอฉันถูกผูกพันธสัญญากับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอนั่นหมายความว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อจะช่วยเธอแต่เพื่อจะฆ่าเขาฉันเชื่อว่าเป็นงั้นนะโปรแกรมมาแล้วต้องไปกันแล้วล่ะเดี๋ยวนี้เลยห่วยดูทำท่าเขาผีแค่เล่นดีเนี่ยว่าดีเทคกันนะครับก่อนในเรื่องก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่าเราเห็นความทรงจำของใครสักคนอยู่ที่เราคาดเดานะคาดเดาว่าเป็นขุนพลของทางกลุ่มเผ่าแสงสว่างแต่ไว้ตอนท้ายสุดนั้นคืออะไรนะไอ้ที่มีผู้หญิงโผล่มาแล้วก็โจมตีพวกเผ่าแสงสว่างที่ถืออาวุธนะก็ไม่แน่ใจนะว่านั่นเป็นเราหรือความทรงจำของเราหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังอะไรกันแน่ก็ความรับทุกอย่างคำตอบทุกอย่างจะถูกเฉลยในเรื่องต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่เราเพิ่งมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยชัตเตอร์6เองใช่ไหมมันมี13อ่ะก็ต้องชัตเตอร์หน้าจะถึงครึ่งทางก็โอเคสนุกมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันต่ออย่างไรก็คอยติดตามนะครับผมติดตามไปเรื่อยจบแน่นอนเกมนี้ยิ่งเล่นยิ่งแบบรักว่ะรักเกมนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องดีมากนะเกมเพลย์ก็โอเคเลยสนุกชอบมากโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเล่นอาราคามิชัปเตอร์6ในเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเคมี่นะครับผมการแจกเกมมันมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะอย่างที่บ่นไปหลายคลิปนะว่ายังนึกไม่ออกว่าจะแจกอะไรเพราะงั้นก็ขอเวลาดูนู่นดูนี่อีกนิดนึงนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะจุ๊บๆครับ